รการพยุงราคาสับป,ปะรดภูแลก,กันบ้างนะคะซึ่งทางกลมการค้าภายในนำผู้ประกอบการรับซื้อสับป,ปะรดภูแลก,กว่า16,000ตันกระจายสู่ท้องตลาดพร้อมเร่งแปลรูปบริหารจัดการปริมาณผลผล,ผลิตเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรค่ะ นา,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการติดตามการรับซื้อสับปะรดพูแลในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญที่จังหวัดเชียงรายซึ่งปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ8%ปอร์เซขณะนี้ได้ทำสัญญาตกลงรับซื้อจากเกษตรกรรวม16,500ันตันด้วยก่อนหน้านี้รับซื้อไปแล้ว5,800ตันซึ่งช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นปีถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายแล้วแล้วก็จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดอีก ครั้งประมาณเดือนเมษาถึงมิถุนายนซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปลรูปส่งออกห้างค้าส่งค้าปลีกนะคะมารับซื้อเพื่อกระจายผลผลิตออกไปสู่ตลาดแล้วก็ยังมีห้างท้องถิ่นรถโมบายนำสินค้าไปกระจายยังแหล่งชุมชนส่วนผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันก็จะเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตในอถต่อไปด้วย อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าขอให้กเกษตรกรเตรียมพร้อมเชื่อมโยงผลผลิตของแต่ละกลุ่มกับแต่ละผู้ประกอบการเพื่อดึงผลผลิตจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดและหากมีความจําเป็นบริหารจัดการไม่ทันก็จะมีกลไกพิเศษสำรองคือการนําสับประรดไปแปรรูปเป็นน้ําผลไม้ตรวจพบ เรื่องของอตราพบโชคนะคะซึ่งดําเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว1,000ันตันได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีกเกษตรกรมีความพอใจในราคาผลผลิตเป็นอย่างมากซึ่งทางกลมการค้าภายในจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมีสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดนี่แหละค่ะ ซึ่งจะทําหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในการประสานงานกเกษตรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลในเรื่องของราคาแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องปริมาณเพื่อดูแลการจัดจําหน่ายให้มีความเป็นธรรมและป้องกันไม่ให้เกษตรกรกน,นั้นถูกกดราคานั่นเองค่ะ